Boston Hall คฤหาสน์หลังใหญ่สุดไพรเวทที่ตั้งอยู่ในเวกฟอร์ดประเทศไอร์แลนด์ซึ่งได้เชื่อว่าเป็นบ้านผีสิงสุดเฮี้ยนของประเทศไอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาหลายชั่วอายุคนโดยเฉพาะในแวดวงนักล่าท้าผีภาพยนตร์สยองขวัญและรายการแนวล่าท้าผีก็มักจะมาลองดีและสัมผัสความหลอนกันที่นี่เรื่องราวสุดหลอนของลอสตัสฮอลล์เกิดขึ้นหลังจากที่ครอบครัวลอสตัสฮอลล์ตัดสินใจซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่22ห้องนอนบนพื้นที่63เอเคอร์พร้อมชายหาดส่วนตัวแห่งนี้พร้อมตั้งชื่อว่าลอสตัสฮอลล์ในช่วงปี1006ซึ่งอาจเป็นคฤหาสน์ในฝันของใครหลายๆคนแต่ถ้าไม่เกิดเรื่องราวสุดหลอนขึ้นเสียก่อนตำนานลอสตัสฮอลล์เริ่มต้นในช่วงศตวรรษที่18เมื่อชอตทอมเนสแต่งงานกับแอมทั้งสองมีลูกอยู่ด้วยกันถึง6คนก่อนที่แอมจะป่วยและเสียชีวิตลงไป2ปีต่อมาชอตได้แต่งงานใหม่กับเจนเคิร์สและอาศัยอยู่ด้วยกันในคฤหาสน์แห่งนี้ตกดึกคืนหนึ่งชอตซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านกับภรรยาของเขาและแอนนาลูกสาวคนเล็กของเขาส่วนลูกคนอื่นๆออกไปทำธุระข้างนอกจู่ๆก็เกิดพายุโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงระหว่างนั้นก็มีเรือลำหนึ่งปรากฏขึ้นที่ชายฝั่งพร้อมกับชายปริศนาคนหนึ่งชาร์ลส์เห็นท่าจะไม่ค่อยดีนักจึงเปิดประตูให้ชายคนนั้นเข้ามาหลบฝนในบ้านของตนเป็นเวลานานถึงหลายสัปดาห์ที่ชายปริศนาคนนั้นอาศัยอยู่ที่นั่นแอนนาลูกสาวคนเล็กของชาร์ลส์ก็เริ่มมีท่าทีสนิทสนมกับผู้ชายปริศนาคนนั้นจึงก่อเกิดเป็นความรักคืนหนึ่งระหว่างที่ชายปริศนาคนนั้นร่วมเล่นไพ่กับครอบครัวนี้ตามปกติกับเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นจู่ๆแอนนาลูกสาวคนเล็กก็เหลือไปเห็นเท้าของชายปริศนาคนนั้นซึ่งมีลักษณะเป็นกีบเหมือนไม่ใช่เท้ามนุษย์แอนจึงตะโกนด้วยความตกใจทันใดนั้นชายปริศนาก็หายวับไปกับตาเหลือแค่เพียงควันและรูขนาดใหญ่ไว้บนเพดานหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นแอนได้ช็อกมากกับเรื่องนี้ในไม่ช้าแอมลูกสาวคนเล็กของเขาก็มีอาการป่วยทางจิตนั่นเองชีวิตของแอนลูกสาวคนเล็กของชอตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ยอมกินข้าวเก็บตัวแต่อยู่ในห้องเอาแต่นั่งกอดเขาร้องไห้และมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างคนเหม่อลอยโซลอว่าวันหนึ่งชายปริศนาคนนั้นจะกลับมาหาเธออีกครั้งจนท้ายที่สุดแล้วแอนก็ได้เสียชีวิตลงไปแอนจบชีวิตอย่างสลดในท่ามกลางท่านั่งกอดเขาว่ากันว่าร่างของเธอไม่สามารถยืดตรงได้เพราะกล้ามเนื้อนั้นได้ยึดติดไปหมดแล้วศพของแอนจึงถูกฝังด้วยท่านั่งกอดเขาบางก็ว่าเรื่องชายขีบเท้าสัตว์นั้นเป็นเรื่องแค่แต่งขึ้นแท้จริงแล้วชอตพ่อของแอมแค่ไล่ชายหนุ่มออกจากบ้านเพราะไม่ต้องการให้ชายปริศนาคนนั้นแต่งงานกับลูกสาวของเขาจนแอมได้กลายเป็นโรคซึมเศร้าและเสียชีวิตลงไปอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องพิศวงจากผู้ชายปริศนาเท่านั้นที่ทำให้คฤหาสน์แห่งนี้ได้มีตำนานสุดเล่าขานว่าสยองขวัญแต่ที่จริงแล้วที่ทำให้คฤหาสน์แห่งนี้กลายเป็นตำนานสุดร้อนก็เพราะว่ามีหลายคนพบเห็นข้าวของของคฤหาสน์แห่งนี้ขยับเองได้ซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณของแอนที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ประกอบกับบรรยากาศสุดวังเวียนชวนขนลุกของคฤหาสน์แห่งนี้ถึงแม้จะมีการซ่อมแซมคฤหาสน์แห่งนี้ให้ดูใหม่ให้ดูสวยงามแต่คฤหาสน์ลอสตัสฮอลล์ก็ยังคงเป็นบ้านผีสิงสุดเฮี้ยนที่สุดในไอร์แลนด์และสำหรับเพื่อนๆที่ฟังเรื่องหลอนขนาดนี้แล้วจู่ๆก็อยากได้บ้านน็อกดาวน์ขึ้นมาแล้วก็ผมขอแนะนำเลยนะครับบ้านน็อกดาวน์ของจิกกี้เฮาบอกไว้เลยว่าบ้านน็อกดาวน์ของเราสร้างใหม่ทุกหลังใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่มีผีอยู่แน่นอน